ขนมตือปงปลีตอเป็นชื่อภาษาบลายูครับคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าเรียกภาษาไทยก็คือขนมหน้ากะทิขนมหลอดไฟก็เรียกนะครับหรือว่าขนมเปียกปูนหน้ากะทินี่เป็นสูตรโบราณสืบทอดมา3รุ่นแล้วนะครับยังคงได้รับความนิยมอยู่เพราะว่าหากินยากด้วยคุณนูอัฟอีตอดีมามุทายาทผู้สืบทอดเล่าว่าก่อนหน้านี้ครับทำงานที่กรุงเทพจนจบปริญญาตรีแล้วก็ช่วงโควิดเนี่ยหยุดงานไม่ได้ทำอะไรไป1ปีเต็มนะครับแม่เลยบอกว่ากลับบ้านดีกว่ามาช่วยกันทำขนมนะครับเพราะว่าแม่ก็สอนทำขนมเป็นแล้วกระทงก็ทำเป็นไม่ต้องสอนเยอะก็เลยกลับมาเปิดขายเองเลยครับผลตอบรับก็ดีเพราะว่าลูกค้ารู้จักสาขาของแม่อยู่ก่อนแล้ววัตถุดิบนะครับมีแป้งข้าวเจ้ากะทิน้ำน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำใบเตยแต่งสีแล้วก็ใบตองนะครับวิธีทำก็คือเอากระทงใบตองมาวางเรียงกันในหม้อนึ่งนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงน้ำตาลปี๊บปั้นเป็นก้อนแล้วเทแป้งข้าวเจ้าที่ผสมเสร็จลงตามปิดฝาหม้อนึ่งไว้สัก15นาทีให้แป้งสุกนะครับพอยกออกจากหม้อนึ่งเอามาวางเรียงบนถาดราดด้วยน้ำกะทิส่วนน้ำกะทิที่เห็นคุณผู้ชมก็ราดนะครับบนหน้าเปียกปูนเนี่ยเขามีส่วนผสมของน้ำตาลทรายแป้งข้าวเจ้าแล้วก็เกลือนิดหน่อยครับตัดความหวานให้มีรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ต้องคนให้ทุกอย่างสุกนะครับใช้ไฟเบาๆด้วยพอสุกก็ตักใส่กระทงขนมกินได้เลยครับตอนนี้สาขาแรกอยู่ที่บ้านปากตาตรงข้ามนาราดินขาวครับส่วนสาขา2อยู่บ้านใหม่สะปอมปราสาทตันหยงนราธิวาสร้านเปิดตั้งเตานึ่งตอน10โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับหรือว่าขนมก็อาจจะหมดก่อนก็มีเพราะว่าถ้ายิ่งเป็นช่วงเดือนบวชขนมหวานจะขายดีมากคุณผู้ชมกล่องนึงก็ไม่แพงครับกล่องละ20บาทมีอยู่3ลูกครับ